ช่วยนะฮัลลี่ยังมีเสมอในเมืองก็ไม่มีอะไรคือเธอโทรหาคนสร้างบ่วงแห่งสัจจะแล้วให้เขาทำใหม่ไม่ได้เหรอมันไม่ง่ายแบบนั้นนะสิมันมีบ่วงแห่งสัจจะแค่ชิ้นเดียวและการได้มันมาไม่ง่ายเลยขอต้อนรับสู่เทมิสเคียร่าค่ะผลงานคุณได้รับการกล่าวถึงมากนะคุณมินาวาศาสตราจารย์มินาวาแล้วคุณอยากให้สร้างวัตถุโบราณอะไรล่ะสมบัติที่ถูกเก็บไว้นานแล้วบ่วงแห่งสัจจะเครื่องรางแห่งฮาร์โมเนียและกงเล็บแห่งดีซีสวันดีฉันบาร์บาร่าแอนนี่เนี่ยว่าบอกแล้วใช่ไหมให้รอข้างนอกหนูบอกแล้วไงว่าให้เรียกว่าบอบบี้นะไดอาน่าจะคอยดูว่าบอบบี้จะไม่เบื่อที่นี่ค่ะลูกสาวมาเพื่อช่วยฉันและไม่ควรถูกใครรบกวนนะฮิปโปลิต้าราชินีฮิปโปลิต้าตอนสมบัติถูกซุกซ่อนไว้มันมีเวทมนต์ปกป้องมันหากหามันเจออย่าได้ไปรบกวนมันฉันเป็นคนเดียวที่สามารถแตะต้องมันได้ได้ค่ะตำนานกล่าวว่ากงเล็บแห่งดีซีดนั้นหากใครได้ครอบครองมันจะมีพลังที่เปลี่ยนร่างเป็นสัตว์ทรงพลังได้แต่ก็จะทำให้คนนั้นไม่ซื่อสัตย์มายอดเลยนะคะแม่เดาว่าเจ้าหญิงไดอาน่าคงไม่รบกวนราชินีฮิปโปลิต้าเวลาที่เธอต้องทำงานแน่นอนเจ้าหญิงไดอาน่าเหรอเรื่องรางนั้นไม่ต้องแจ้งพวกชาวเกาะห้ามแต่ต้องอะไรตอนที่แม่ไม่อยู่นะโอ้มันยอดไปเลยเหม็นลมหายใจหมาแบบสามเท่าเลยอย่ายุ่งกับเธอนะมันคือภาพลวงและมันไม่อาจต้านบ่วงแห่งสัจจะของเราได้ไดอาน่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ลูกไปจับวัตถุโบราณใช่ไหมเปล่านะหนูไม่ได้จับอะไรเลยหนูจับมันค่ะขอโทษค่ะแม่หนูได้ใช้บ่วงแห่งสัจจะหนูรู้ดีว่าไม่ควรแตะต้องมันใช้บ่วงนี้เพื่อเอาชนะคำสาปความซื่อสัตย์และจิตใจของลูกได้พิสูจน์แล้วว่าบ่วงนี้สมควรเป็นของลูกเป็นเกียรติมากและหนูจะใช้มันเพื่อความดีค่ะกงเล็บแห่งดีซีดนั้นหากใครได้ครอบครองมันจะมีพลังที่เปลี่ยนร่างเป็นสัตว์ทรงพลังได้มันได้ผลชีต้าลูกอยู่ไหนมาแล้วค่ะแม่มันถึงเวลาที่วันเดอร์วูแมนจะได้เจอบ่วงนี้อีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอจะเป็นคนที่ติดบ่วงมันYou're kidding, but